พูดเรื่องตัวเลขเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาเป็นข้อความเดียวกันในอดีตที่ผ่านมาถ้าเราอยากได้อนาคตที่จะเกิดจริงรู้สึกว่าจริงต้องทำอย่างไรไม่จะให้ลุง งั้นเหรอเรียกว่าถูกไปแล้วเนี่ยวันนี้มันที่หนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ไหมหวยออกอ่ะอยากให้มาเขย่ามุ้งบ้างจังเลยคุณแก่นคุณแก่นแก้วอยากให้มาเขย่ามุ้งบ้างจังเลยอ้าวอ๋อก็ไม่รู้แล้วครับเล่าให้ฟังแค่นี้ไม่รู้อรหันต์พระองค์ไหนชบาขยับบุญพอบุญถึงมันก็จะรู้ดีเองก็แล้วกันเนาะอีกครั้งหนึ่งครับคุณกัญญาแหละกัญญาพักโอเคนะคุณกัญญาพักก็แล้วกันเนาะวันนี้หนูเดินเข้าบ้านมาแล้วรู้สึกว่าพูดเรื่องตัวเลขเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาเป็นข้อความเดียวกันกับอดีตที่ผ่านมาถ้าเราอยากให้อนาคตที่จะเกิดจริงรู้สึกว่าจริงต้องทำยังไงถ้าอย่างนี้มันไม่ต้องถามใครนะมั้งนะถ้าอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องถามใครนะถ้าหากก็เป็นเรื่องจริงก็จริงนะก็ทำไปตามจริงไม่ต้องถามใครผมว่านะนะคุณกัญญาภัทรลองใช้หลักนี้ลองดูเพราะมันเกิดขึ้นมากับตัวเองใช่ไหมล่ะเออก็ลองไปดูสิถ้ายังอะไรก็ตามที่เป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายอย่างนี้เป็นต้นอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นของเราแล้วคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้จะอะไรอวอนจะโหยหวนหาแต่ถ้าหากว่าเข้าใจกับสิ่งนี้จริงจะกลับมาถามตัวเองซะก่อนว่าเฮ้ยเราคือใครเราดีเพียงใดถ้าเราเป็นคนดีทำดีหนีชั่วมาตลอดทำดีแล้วชั่วมาตลอดก็ขอให้สรุปว่าสิ่งที่มันไปจากเราเมื่อวานนี้ที่ที่แล้วปีที่แล้ว5ปีแล้ว10ปีที่แล้วสรุปว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วของดีจะเข้ามาแทนที่คิดในรูปแบบนี้ไม่ดีกว่าจะไปโหยหวนอะไรอวบมันไปทำไมในสิ่งที่มันจากเราไปแล้วทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีด้วยถ้าของดีมันไปแปลว่าเราดีไม่พอเราดูแลคุ้มครองไม่ได้ทุกวันเจอแต่ของไม่ดีทีเนี้ย ใช่ไหมฮะหลังจากสิ่งนั้นมันณวันหนึ่งแล้วว่ามันไม่ดีเอ้ยจริงๆมันดีไว้หรือมันไม่ดีไม่พอกับเราณวันนั้นเพราะว่าบางทีเราเชื่อว่าเราดีกว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นดีไม่พอเท่ากับเราอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่ไหนได้พอเวลาอันนั้นไปแล้วอันนั้นแปลว่าคนสัตว์สิ่งของมันไปแล้วแทนที่จะเป็นของไม่ดีออกจากตัวเราไปที่ไหนได้เป็นของดีไปแล้วก็มาถึงตัวเราเฮ้ยพวกนี้ของไม่ดีก็มาทับถมตัวเราตลอดไปรับเวลาลักษณะนี้ก็น่าเสียดายแล้วคุณปุ๊บพวกแปลว่าปัญญาเราไม่ถึงที่ไอ้ของดีเมื่อคราวนั้นมันหนีจากเราไปเพราะฉะนั้นคำว่าทำดีดีชั่วนั้นนะมันเป็นหลักอยู่แล้วส่วนมากก็มาจับประเมินตัวเองไม่ได้มันก็เลยทำให้ชีวิตลุ่มดอนหรือไม่ประมาณนะลองเอาหลักนี้มาพิจารณาซิทั้งหมดมันยังไม่สายหรอกครับที่ว่านะมันก็เริ่มตั้งหลักกันใหม่เริ่มตั้งตัวกันใหม่เริ่มได้หลักชีวิตคิดกันใหม่นะครับขอให้เราได้มีเรี่ยวแรงไปเถอะนะสติปัญญาถ้าพลิกความคิดได้สติปัญญามันก็จะกลับขึ้นมาของเราแล้วก็สามารถที่คิดเริ่มทำนู่นนี่นั่นได้ของใหม่กลับขึ้นมามันน่าจะโอมากกว่าเนี้ยลองใช้หลักนี้คิดดูฮะแล้วก็จะไปต่อถ้าไม่ใช้หลักนี้คิดมันก็จะจมแล้วจมลง
บึงลงน้องลงโคลนลงตมเห็นไหมพอไหวไหมการชวนคิดชวนคุยกันผ่านหน้าจอในขณะนี้พอได้น้ำได้เนื้อกันบ้างไหมประมาณนั้นนะหนูได้จับชีพจรสามีว่าสุดที่รักสุดที่รักได้จับชีพจรสุดที่รักแล้วก็ดีเลยดีเลยเดี๋ยวได้หน้าจอของหายไปอ่ะเข้าใหม่จอดให้ไปแล้วเข้ามาเปิดแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเพื่อนรำคาญลุงนะปึ๊บทำไงลุงทำไงลุงทำไงลุงสดอ้าวสดก็สดวะต้องเสียงเดียวครับคนขาลุกนะโอเคใช่ไม่รู้ใช่แล้วใช่แล้วเราไม่ผิดฟังเฟสมาเหมือนเดิมครับหนูจับที่ขจรสามีของหนูจนเขาสิ้นใจหนูจะได้พลังงานไหมคะในเมื่อเขาไม่ใช่บรรพบุรุษของเราว่าให้ลุงอธิบายเรื่องนี้มันจะล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะโยมนะรับไหวไหมล่ะนะขออนุญาตกันแล้วกันนะภาษาต่อไปนี้จากคำถามคุณปณิศรานะครับฟังใหม่ครับหนูได้จับชีพจรของสามีจนเขาสิ้นใจไปหนูจะได้รับพลังงานไหมคะในเมื่อเขาไม่ใช่บรรพบุรุษของเราคำนี้เป็นคำที่จะต้องขออภัยท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเมื่อมีคำถามอย่างนี้ถามว่าลุงจะตอบยังไงถ้าหากว่าปากลุงเนี่ยนะมันไปล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิส่วนบุคคลก็ขอความกรุณาอภัยกับลุงหน่อยนะรู้จักทูอินวันไหมนั่นน่ะเราได้ตั้งแต่วาระเป็นทูอินวันแล้วนั่นพลัง แค่นี้พอเนาะพอนะพอนะระดับเราพูดประโยคเดียวน่าจะจบเนาะถ้าพูดมากไปกว่านี้อย่างคนที่เขาไม่รู้จักลุงออกมาก่อนเนี่ยนะครับไม่ใช่เลยเผื่อลูกหลานเหลนหลดในรุ่นต่อไปอย่าลืมว่าภาษาที่ลุงพูดเนี่ยมันจารึกอยู่ใน YouTube นะครับมันจะอยู่เป็น10ปี100ปีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลุงจะพูดมากไปกว่านี้อีกมันก็จะกลายเป็นชี้โพรงให้กระรอกมันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับภาษาลุงโอเคนะแต่ถ้าหาว่าลุงใช่ว่าโอ้ยเราได้มาตั้งแต่ทวินวันแล้วเก็ตไหมฮะครับเนี่ย จบนะจบนะจบนะครับคุณปริศราโอเคไหมน่าจะแค่นี้พอคำถามนี้มันต้องถามวันบายวันนะครับถ้าหากว่าคือประเภทไว้มันก็เป็น private นะให้ง่ายได้มากกว่านี้เยอะก็ยังได้แต่ถ้าหากมันเป็นสาธารณะเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เป็นสาธารณะนะครับลุงก็ต้องมองไปยัง generation ต่อไปที่เขายังไม่เกิดมาเลยไม่ว่าเขายังอายุแค่5ปี10ปีเวลาเนี่ยเกิดอายุเขา20ปีเข้ามาดูมาฟังตรงนี้ลุงก็จะเสียคนเขาจะด่าเมียพ่อลุงนะวันนั้นหรือไม่ลุงก็เกะกะเกณฑ์เอาไว้เพราะนั้นลุงพูดแค่นี้ก็จะพออีกครั้งนึงครับถึงแม้ว่าไม่ใช่บรรพบุรุษเราได้ตั้งแต่ในบริบทที่เรียกกันว่าทวีนวันจบไหมครับ จบนะจบนะโอเคครับภาษาลุง เข้าใจแล้วค่ะลุงขอบคุณค่ะ ไม่เข้าใจ